หลุยรับไม้ต่อแทนบทเอสกันตพงศ์ละครคุณแม่แก้ขัดหลุยเฮสรับไม้ต่อพระเอกรุ่นที่เอสกันตพงศ์จับคู่สกายสวมบทปาฏิหาริย์พร้อมลุยคุณแม่แก้ขัดมั่นใจศึกษาคาแรคเตอร์อย่างดีอ้อนแฟนคลับเป็นกำลังใจจากที่แฟนๆละครได้ส่งความห่วงใยมาให้พระเอกเอสกันตพงศ์บำรุงรักอย่างล้นหลามหลังรักษาตัวจากอาการป่วยมาระยะหนึ่งล่าสุดจากการอัปเดตอาการเมื่อวันที่22มิถุนายน2566ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทำให้ผลงานละครเรื่องล่าสุดคุณแม่แก้ขัดทางช่อง7 HD จากค่ายปรากฏการณ์ดีที่ประกบคู่นางเอกสาวสกายมาเรียเป็นครั้งแรกต้องมีการปรับเพื่อให้ละครดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยได้พระเอกรุ่นน้องหลุยเฮสเข้ามาสานต่อเอสพระเอกรุ่นที่ในบทปาฏิหาริย์คุณหมอและคุณพ่อสุดอบอุ่นโดยหลุยได้เปิดใจถึงการทำงานครั้งนี้ว่าผมได้ปรึกษากับทั้งผู้ใหญ่ในช่องทางค่ายละครทั้งผู้จัดผู้กำกับรวมถึงครอบครัวพี่เอสด้วยว่าทางช่องได้ติดต่อมาให้ผมถ่ายละครเรื่องนี้ต่อซึ่งผมขอถามความสบายใจทางครอบครัวพี่เอสก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งพอทางครอบครัวพี่เอสทราบก็ได้บอกว่าให้เราทำงานเต็มที่เลยและสบายใจที่เป็นเรามารับบทนี้ซึ่งเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดในระหว่างที่พี่เอสพักฟื้นครับซึ่งผมส่งกำลังใจให้กับพี่เอสมาโดยตลอดครับเพราะตัวผมเองก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะให้กำลังใจต่อไปเรื่อยๆให้พี่เอสแข็งแรงทุกคนรอพี่เอสอยู่พี่เอสเป็นพี่ชายที่แสนดีของทุกคนในช่อง7 HDรักและคิดถึงพี่เอสครับรวมถึงอยากให้กำลังใจครอบครัวของพี่เอสด้วยในส่วนการทำงานผมมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับทางค่ายละครทั้งกับผู้กำกับและทีมงานคุยกันในเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครมีการดูเทปต่างๆที่ได้ถ่ายทำมาบ้างแล้วครับดูวิธีการเล่นของพี่เอสดูภาษากายในการแสดงของพี่เอสรวมถึงความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยตัวละครนี้เป็นบทบาทที่ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนครับเป็นบทที่ไกลตัวอย่างที่ผ่านมาผมจะรับบทตำรวจทหารเป็นแนวบู๊แต่ในละครเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกมีการสืบสวนด้วยที่สำคัญตัวละครมีลูกอายุ7 ขวบแล้วเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวถือเป็นบทที่ไกลตัวมากๆแต่พอได้อ่านบทเป็นบทที่สนุกมากๆครับการได้ดูพี่เอสเล่นทำให้เราได้เห็นแนวทางด้วยว่าเราจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเรื่องนี้ผมจะเล่นคู่กับน้องสกายเป็นเรื่องแรกด้วยในการทำงานเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนครับผมฝากแฟนๆช่อง7 HD ทั้งแฟนคลับพี่เอสและแฟนคลับของผมด้วยนะครับอยากให้ร่วมกันให้กำลังใจพี่เอสร่วมกันมอบความรักให้กับพี่เอสเยอะๆและฝากติดตามรอชมละครคุณแม่แก้ขัดด้วยนะครับละครคุณแม่แก้ขัดเป็นละครแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนที่มีนักแสดงร่วมอีกครับข้างอาทิโอชาคริตบุญสิงห์ริวพัทรพงษ์เวทกามีมะเหมี่ยวพรชดาวราพอชอระฤทธิ์วิชยพงษ์เอี่ยมสะอาดไมมาริสามาเรียโชและอื่นๆโดยเป็นเรื่องราวของนักเขียนสาวที่ต้องตกกระไดพลอยโจรถูกจ้างมารับบทคุณแม่กำมะลอให้ลูกชายที่ป่วยหนักของนายแพทย์หนุ่มทายาทศูนย์การแพทย์ชื่อดังจนความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความรักแต่เรื่องกลับวุ่นวายเมื่อภรรยาที่หายตัวไปของเขาปรากฏตัวขึ้นความรักครั้งใหม่เริ่มสั่นคลอนขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของอดีตภรรยาทำให้พวกเขาต้องสืบหาความจริงจนนำไปสู่อันตรายและคนร้ายใกล้ตัวที่ไม่คาดคิดแฝงแง่คิดที่ว่าความเข้าใจคือจุดเริ่มต้นความรักและความเชื่อใจคือบทพิสูจน์รักแท้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์
ประกาศข่าวดีนางเอกฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานางเอกหน้าแฝดใหม่ดาวิกาประกาศข่าวดีฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่ป้ายแดงขณะนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแฟนคลับแห่ยินดี GMM TVประกาศข่าวน่ายินดีของฟ้ายงวรีอนินแววนักแสดงสาวชื่อดังวัย24ปีขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงโดย GMM TV โพสต์ผ่านโซเชียลความว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินแววว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากแฟนๆทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์ส่งความยินดีให้กับฟ้ายงวรีและสมาชิกครอบครัวผลงานในวงการฟ้ายงวรีเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกทางช่องไทย PBS ขณะอายุได้เพียง15ปีก่อนมีผลงานละครเรื่องแรกเพชรกลางไฟทางช่อง3ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ขุนแผนฟ้าฟื้นรับบทเป็นทีมแสดงคู่กับพระเอกมาริโอ เมาเรอร์ส่วนผลงานที่สร้างชื่อให้นักแสดงสาวกลายเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากบทบาทมิราจากซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวเมื่อปี2564ด้วยหน้าตาและความสวยฟ้ายงวรีที่ไปละไม้คล้ายกับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่ทำเอาเจ้าตัวถูกทักเป็นใหม่ดาวิกาอยู่บ่อยๆด้วยโดยฟ้ายงวรีนอกจากเป็นนักแสดงยังเป็นนักกฎหมายและนักบินสาวสุดเท่ด้วยพิธามีหนาวศาลรัฐธรรมนูญสั่งอสส.แจงปมอดีตทนายพุทธอิสระร้องเรื่องหมู่112พิธาก้าวไกลมีหนาวศาลรัฐธรรมนูญสั่งอัยการสูงสุดแจงรับหรือไม่รับปมอดีตทนายพุทธอิสระร้องให้ระงับนโยบายยกเลิกมาตรา112ภายใน15วันวันที่26มิถุนายน2566สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความของพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยนายธีรยุทธ์กล่าวอ้างในคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องขอฉบับลงวันที่30พ.ค. 66เพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําของนายพิธาและพรรคก้าวไกลแล้วแต่อัยการสูงสุดมิได้ดําเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดว่ามีคําสั่งรับหรือไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับคำร้องขอดำเนินการแล้วอย่างไรและผลการดำเนินการเป็นอย่างไรโดยให้แจ้งศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน